สวัสดีค่ะวันนี้เป็นเมนูขนมหวานนะคะสาคูต้นข้าวโพดมะพร้าวอ่อนค่ะสาคูต้นมีความแตกต่างจากสาคูตามท้องตลาดนะคะสาคูตามท้องตลาดจะทำจากแป้งมันสำปะหลังส่วนสาคูต้นนั้นทำจากต้นสาคูซึ่งเป็นพืชตระกูลปาล์มอยู่ทางภาคใต้จะใช้ส่วนของลำต้นมาทำเป็นแป้งสาคูนั่นเองค่ะหน้าตาของสาคูต้นก็จะเป็นแบบนี้ค่ะวันนี้เราจะใช้สาคูต้น250กรัมข้าวโพดหวาน1ฝักค่ะแล้วก็มะพร้าวอ่อนนะคะมะพร้าวอ่อนนี้ใช้ประมาณ2ลูกนะคะเราจะขูดเอาแต่เนื้ออ่อนส่วนกะทิวันนี้จะใช้เป็นกะทิอบควันเทียนนะคะเพิ่มความหอมตามด้วยน้ำมะพร้าว900กรัมค่ะจากนั้นนำไปตั้งไฟค่ะแล้วใส่ใบเตยลงไปรอจนน้ำเดือดแล้วเราจะตักใบเตยออกนะคะน้ำเดือดได้ที่แล้วถึงเวลาที่เราจะต้มสาคูแล้วค่ะทยอยใส่สาคูลงไปเทไปแบบนี้นะคะแล้วต้องคนตลอดด้วยเพื่อให้เนื้อสาคูไม่ติดกันเป็นก้อนจากนั้นเติมน้ำตาลทรายแดงลงไป200กรัมแล้วคนให้น้ำตาลละลายพอน้ำตาลละลายเข้ากันดีแล้วใส่ข้าวโพดได้เลยค่ะจากนั้นตามด้วยมะพร้าวอ่อนนะคะเสร็จแล้วพักไว้แล้วเราไปทำน้ำกะทิกันต่อเลยค่ะนำกะทิตั้งไฟนะคะใส่เกลือป่นเสร็จ1ส่วน2ช้อนชาคนให้พอกะทิเดือดแล้วยกลงได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเมนูขนมหวานสาคูต้นข้าวโพดมะพร้าวอ่อนเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะทำง่ายและอร่อยด้วยค่ะเหมาะกับเป็นเมนูในวันหยุดนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเป็นกำลังใจให้ช่องมาดามเจนด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ